นาบาสซิลยอดแข้งคอนคาเคฟเพตันแมนนิ่งนำทัพติดโผโปรโบนายกไทยเตรียมฉลองแชมป์ให้ฮีโร่ AFF Suzuki ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงค่ำแบบนี้ครับทุ่มครึ่งโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมชิตพลทรัพย์ขำครับจะนำเสนอข่าวเด่นประเด็นดังในเรื่องของวงการกีฬาทั้งรอบโลกแล้วก็รวมไปถึงบ้านเรามาฝากกันด้วยนะครับในเรื่องของวงการฟุตบอลในช่วงนี้ข่าวเรื่องของการยกย้ายนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่จะมาถึงในเดือนมกราคมนี้ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วงอื่นๆเนี่ยอย่างกีฬารอบโลกวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวเรื่องโปรโบของทางฝั่งอเมริกันฟุตบอลใน NFL มาฝากกันฟุตบอลไทยยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ทัพนักเตะไทยตอนนี้เดินสายฉลองแชมป์กันชื่นมือเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงช่วงท้ายของเรามีสกู๊ปดีๆมาฝากกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ2พี่น้องโมเมครับที่ไปสร้างวงการสร้างชื่อกับวงการกอล์ฟไทยในระดับโลกมาด้วยช่วงแรกครับเรามีประเด็นเรื่องของวงการฟุตบอลมาฝากกันครับทั้งเรื่องความสำเร็จของผู้สาประตูเคซุสนาบัสแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องตลาดนักเตะทั้งที่สเปนและอิตาลีด้วยครับติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราเริ่มจากความยิ่งใหญ่ในปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีจ้างเกิดของผู้สาประตูหลายๆคนหนึ่งในนั้นคือเคเลอร์นาบาสครับผู้สาประตูทีมชาติคอสตาริกาของเรอัลมาดริดแล้วก็แอบบี้วอมบัสครับนี่อันนี้เป็นนักเตะหญิงนะครับเป็นดาวยิงของทีมชาติหญิงสหรัฐอเมริกาทั้งคู่นั้นไปคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของทั้งฝั่งหญิงและก็ชายก็เป็นรางวัลประจำปี2014จากฝั่งโซนคอนคาเคฟนะครับจากการประกาศเมื่อคืนวันนี้ครับโดยนาบาสวัย28ปีผลงานโดดเด่นของเขาก็คือการโชว์ฟอร์มได้เหนียวหนึบให้กับทีมชาติคอสตาริกาในการเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับทำสถิติเก็บคลีนชีทไปถึง5เกมแล้วก็คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ได้ถึง3เกมนะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยครับนำคอสตาริกาซึ่งเป็นม้ามืดจริงๆในเวิลด์คัพ2014เนี่ยผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนไปโดนจุดโทษพ่ายกับเนเธอร์แลนด์ตกรอบแบบน่าเสียดายนะครับจากนั้นครับเคซุสนาบาสที่ฟอร์มสุดยอดกับเลบันเต้เมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดโดยที่ก็มีส่วนได้ลงสนามส่วนมากจะยังเป็นฟุตบอลถ้วยอยู่นะครับสำหรับโอกาสของนาบาสส่วนรางวัลฝ่ายหญิงครับแอบบี้วอมบัสครับดาวยิงวัย34ปีก็ถือว่าเป็นตัวเก๋าของสหรัฐอเมริกาเธอเป็นนักเตะที่ทำประตูในระดับทีมชาติได้มากที่สุดครับนับรวมทั้งประเภทชายและหญิงด้วยครับสถิติของแอบบี้วอมบัสครับทำไปถึง177ประตูจาก228เกมแล้วก็ผลงานล่าสุดเธอเหมายิงคนเดียวถึง4ประตูในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติของโซนอเมริกาเหนือและอเมริกากลางหรือว่าคอนคาเคฟในปี2014นี่เองครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็คว้าแชมป์โดยถล่มคอสตาริกาไป 6-0 รางวัลแยกอื่นๆมานะครับโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีของคอนคาเคฟเป็นของคอร์เก้ลุยส์ปินโตเป็นกุนซือทีมชาติคอสตาริกาครับผลงานเด่นก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2014ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมทำได้ไกลถึงขนาดนี้ซึ่งปัจจุบันปินโตไม่ได้คุมฮอนดูปัจจุบันปินโตนี่ไม่ได้คุมคอสตาริกาแล้วครับเขาย้ายไปรับงานคุมทีมชาติฮอนดูรัสแทนส่วนรางวัลอื่นๆนะครับทีมฮาวเวิร์ดนี่ก็เด่นมาจากฟุตบอลโลกเหมือนกันครับเขาคว้าตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของคอนคาเคฟเป็นครั้งที่2ในชีวิตของตัวเองส่วนบานรูอิสศูนย์หน้าของคอสตาริกาก็ได้รางวัลยิงประตูยอดเยี่ยมแห่งปีในนัดที่ยิงให้ทีมคอสตาริกานัดพบกับอิตาลีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับและนอกจากนี้มีมาร์คไกรเกอร์ด้วยครับเป็นผู้ตัดสินชาวอเมริกันก็ได้รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีไปซึ่งรางวัลทั้งหมดนั้นได้มาจากคะแนนการโหวตจากบรรดาโค้ชทีมชาติกัปตันทีมชาติสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลด้วยนะครับเรื่องต่อมาครับเราไปดูเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเฟรนันโดตอเรส
ช่วงชีวิตหลังตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยปรากฏว่าทุกช่วงเบรกที่ให้เรื่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อไหร่ตอเลสมีเรื่องเกี่ยวกับการจะย้ายทีมตลอดเลยครับตอนนี้ช่วงชีวิตการค้าแข่งของตอเลสยังถือว่าเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเขาเป็นไปได้ที่จะต้องย้ายออกจากเอซีมิลานภายในเดือนมกราคมนี้เลยแล้วก็มีข่าวโยงกับทีมเก่าก็คือแอตเลติโกมาดริดที่สเปนนั่นเองครับโดยเอริเก้เชเซโรครับประธานสโมสรของแอตเลติโกมาดริดก็เปิดเผยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ทีมจะดึงตัวเฟร์นันโด ตอเรสอดีตดาวยิงแล้วก็เป็นกัปตันทีมของทีมตราหมีในยุคก่อนนั้นเนี่ยเอากลับมาเล่นในถิ่นวิเซนเต้กันเดโรอีกครั้งหนึ่งเซเรโซให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นที่มาดริดว่าแม้ตอเรสจะไม่ได้อยู่ในทีมแอตเลติโกในเวลานี้แต่ก็ยังเป็นไปได้ครับในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมเนี่ยซึ่งก็จริงอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ามีทีมที่ดีสำหรับการลุ้นแชมป์ทุกรายการอยู่แล้วและในทุกตำแหน่งก็ต้องมีผู้เล่นที่พร้อมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในชั่วโมงสุดท้ายของเดือนมกราคมจะไม่มีการดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพให้แอตเลติโกมาดริดดังนั้นจึงพูดในลักษณะที่มีความเป็นไปได้ครับซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วทางบูกอสผู้ช่วยโค้ชของทีมแอตเลติโกมาดริดเป็นมือขวาของดิโก้ซิโมเน่ก็พูดเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าตอเรสได้ย้ายกลับมาร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดก็จะถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยมเหมือนกันคือทุกคนในทีมถือว่าค่อนข้างจะเชียร์ให้ตอเรสกลับมานะครับปัจจุบันตอเรสเข้ากลายเป็นส่วนเกินของทีมเชลซีไปแล้วครับภายหลังเจ้าตัวย้ายจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ค่าตัวสถิติถึง50ล้านปอนด์เมื่อปี2011อย่างไรก็ตามเขาก็เคยช่วยเชลซีในการคว้าถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2012นะครับส่วนปัจจุบันย้ายมาเล่นกับเอซีมิลานด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอเรสได้ลงสนามไปแล้ว10เกมแต่ผลงานยังน่าผิดหวังเหมือนเดิมยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นและปัจจุบันเสียตำแหน่งตัวจริงแบบค่อนข้างถาวรให้กับชาร์วีเมเนสตัวรุกดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะครับก็จากตัวเลือกอันดับต้นๆเมื่อช่วงต้นฤดูกาลของกุนซือฟิลิปโปอินซากิตอนนี้เป็นตัวเลือกอันดับท้ายในแผงเกมรุกไปเรียบร้อยอีกหนึ่งผู้รักษาประตูครับนี่ก็เด่นแล้วก็แจ้งเกิดมาจากฟุตบอลโลกเหมือนกันก็คือกิเยโมโอชัวครับผู้รักษาประตูทีมชาติเม็กซิโกชุดฟุตบอลโลก2014เนี่ยก็เจ้าตัวเป็นผู้เล่นของทีมมาลากาในลาลิก้าสเปนอยู่นะครับเจ้าตัวบอกว่านี่เป็นคำพูดจากเอเจนต์ของโอชัวนะครับก็บอกว่าตัวโอชัวเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากทุกทีมในการที่จะย้ายต้นสังกัดใหม่ในเดือนมกราคมนี้โอชัวย้ายจากทีมอาชักซิโอในลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทีมมาลาก้าแบบไม่มีค่าตัวเนื่องจากว่าเขาหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมเมื่อช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่าโอชัวเข้ามาอยู่ในทีมมาลาก้าแล้วแต่ก็ต้องกลายเป็นแค่ตัวสำรองของคาร์ลอสกาเมนีผู้รักษาประตูแคเมรูนที่กำลังฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับก็ทำให้โอชัวมีโอกาสได้เล่นประปรายแค่ฟุตบอลถ้วยโคปาเดเรแค่นั้นเองทำให้มีข่าวว่าเขาเป็นมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเลือกย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ครับแล้วก็ทีมใหญ่ที่มีข่าวด้วยมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองเคยมีรายงานว่าจะย้ายด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์นะครับส่วนเรื่องนี้ครับคอเก้เบลังกาซึ่งเป็นเอเจนต์ของโอชัวก็บอกว่ามาลาก้าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีการไปพูดคุยกับทางสโมสรต่อไปเหมือนกันหากว่ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาในเดือนมกราคมก็น่าจะมีการพิจารณากันได้ในทันทีเพื่อผลประโยชน์ที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายนอกจากนี้เอเจนต์ของโอชัวยังบอกอีกว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำมากครับเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของโอชัวเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีข้อเสนอเข้ามาบ้างแล้วแต่โดยรวมก็ยังถือว่าไม่มีข้อเสนออันไหนที่น่าสนใจมากพอสำหรับกิเยโมโอชัวครับก็ได้รับคำชมเยอะเลยครับโดยเฉพาะนัดที่เล่นกับบราซิลในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนะครับส่วนตลาดซื้อขายนักเตะในอิตาลีบ้างนะครับเรื่องของทีมโรม่าทีมโรม่าก็ปัจจุบันยังมีนักเตะเนื้อหอมที่ตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่ก็คือเควินสตอตมันมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดเลยโดยเฉพาะตั้งแต่แมนยูไนเต็ดได้หลุยส์ฟันเฮาเข้ามารับงานคุมทีมก็มีข่าวว่าฟันเฮาเนี่ยชื่นชอบฝีเท้าของสตอตมันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงมกราคมนี้เลยแต่ว่าเรื่องนี้ครับเจมปาลอสต้าประธานสโมสรโรม่าเมื่อคืนนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อวิทยุท้องถิ่นในกรุงโรมว่าเขายืนยันว่าไม่ขายเควินสตอตมันออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างที่ตกเป็นข่าวอย่างแน่นอนนะครับจากรายงานข่าวจากทางอังกฤษนี่ก็ลือกันมาหนักทีเดียวครับว่าทีมวิสาแดงเนี่ยพร้อมทุ่มสูงถึง38ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวให้กับโรม่าไปแต่ว่าประธานของทีมจอร์จโลรอสซี่นั้นก็
ให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุโรม่าเรดิโอว่ายังไม่เคยได้รับข้อเสนอหรือว่าแม้กระทั่งการติดต่อเข้ามาถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำครับประธานโรม่าบอกว่าจริงแล้วที่จริงแล้วโรม่าเนี่ยควรจะต้องนำเป็นจ่าฝูงของลาลิก้าไปแล้วถ้าหากว่า2ผู้เล่นอย่างเลโดกาสตันกับคินสตอตมันไม่มีอาการบาดเจ็บไปเสียก่อนโดยเฉพาะในรายของสตอตมันเนี่ยเขายืนยันได้เลยว่าจะไม่ย้ายไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ดอย่างแน่นอนส่วนนักเตะคนอื่นๆอย่างโคเลบาสกับมาโดลาสที่เข้ามาใหม่ก็ถือว่าทำผลงานดีขึ้นมาตามลำดับแล้วเขาก็มั่นใจว่าโรม่าจะรับมือคู่ต่อสู้ในถ้วยใหญ่อย่าง UEFA แชมเปี้ยนลีกได้นอกจากนี้ครับประธานโรม่ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีทางสโมสรก็มีแผนการโปรเจกต์ใหญ่ในการสร้างสนามใหม่ภายใน5ปีข้างหน้าและกำลังพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อคว้าแชมป์สกูเดโต้แล้วก็รายการใหญ่อย่าง UEFA แชมเปี้ยนลีกให้ได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องเด่นๆของฟุตบอลที่เราคัดมาฝากกันในเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาโลกบ้างนะครับมีทางฝั่งของขออภัยครับเดี๋ยวก็ก่อนจะไปช่วงหน้านะครับช่วงนี้ข่าวฟุตบอลอื่นๆเรายังมีรวบรวมสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามกันต่อเลยครับในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับตัวแทนของคอดี้อัลบาแบ็กซ้ายบาร์เซโลนาเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอัลบาไม่มีความสุขในถิ่นคัมนูเพราะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมเอลคลาสิโกพบกับเรอัลมาดริดแต่ตอนนี้เจ้าตัวได้ลงเล่นบ่อยขึ้นแล้วพร้อมกันนี้เอเย่นของอัลบาเปิดเผยต่ออีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เสนอเงินค่าเหนื่อยให้แบ็กซ้ายวัย25ปีมากกว่าบาร์เซโลนาซึ่งสัญญาของเขาจะหมดลงในฤดูกาล2017และรับค่าเหนื่อยราว 3.5 ล้านยูโรต่อปีอินเตอร์มิลานสนใจคว้าตัวเปาลินโญ่มิดฟิลด์ของท็อตแนมฮอตสเปอร์มาเสริมทีมในเดือนมกราคมหลังจากที่โรเบโต้มานชินี่ยอมรับเขาต้องการดึงตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีมพร้อมระบุลูคัสมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลก็จะสามารถช่วยเกมของอินเตอร์มิลานได้เช่นกันกาโชเมคาโตระบุว่าอินเตอร์ให้ความสนใจเปาลินโญ่มากกว่าซึ่งเขาถูกส่งลงสนามเพียง110นาทีเท่านั้นรวมทั้งได้ลงเล่นยูโรป้าลีกแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่สามารถลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานได้ในยูโรป้าลีกแต่สื่อดังกล่าวมั่นใจว่าเปาลินโญ่ยังเป็นนักเตะที่อินเตอร์มิลานสนใจจูเปเกสอดีตเทรนเนอร์ของบาเยิร์นมิวนิกและเรอัลมาดริดแนะมาร์โคไรส์มิดฟิลด์ของดอร์ทมุนด์ควรจะย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดดีกว่าจะเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกหลังจากได้รับการติดต่อจากสโมสรยักษ์ใหญ่และตอนนี้เรอัลมาดริดมีโอกาสมากกว่าที่จะได้ตัวรอยส์ไปร่วมทีมซึ่งไฮเกสเปิดเผยว่าเขาจะแนะนำให้รอยส์ย้ายไปเล่นในถิ่นเบอร์นาเบลเนื่องจากบาเยิร์นมีตัวรุกระดับเวิร์คคลาสแล้ว 4-5 รายจะทำให้รอยส์ไม่มีตำแหน่งคุณผู้ชมครับในช่วงปลายปีแบบนี้รายการเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับเอาว่าช่วงนี้เตรียมกดโทรศัพท์ไว้ดีเดี๋ยวช่วงหน้าต้นเบรกเลยครับเราจะมาเล่นเกมกันนิดหน่อยนะครับเพื่อทายลุ้นของแจกของรางวัลนี้เป็นลูกฟุตบอลสวยๆด้วยส่วนในช่วงหน้าเราจะไปติดตามเรื่องของกีฬารอบโลกด้วยครับในช่วง Sport World ของเรามีความเคลื่อนไหวเรื่องทางฝั่งอเมริกันเกมครับโดย NFL ก็มีการประกาศรายชื่อเบื้องต้นแล้วครับสำหรับผู้เล่นที่จะได้เข้าไปลุยกันในศึกโปรโบว์